มนุษย์สาวหัวฟ้ามาแล้วนะคะก็แหมวันนี้มีความแบบว่าใสๆดูแบลๆนิดนึงมีจุกปุกก้านะคะจำกันได้ไหมคะว่าในแฟนเพจของต้านะคะต้าได้โพสต์รูปครีมสลิปปิ้งมาที่ยี่ห้อนึงนะคะที่มีชื่อที่แบบว่ามีความกำกวมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือครีมรักหลับนั่นเองค่ะนี่เลยนี่คือโพสต์ที่ต้าโพสต์เอาไว้นะคะชื่อเขาค่อนข้างมีความแบบเก๋ไก่สไนเดอร์นะคะนี่เลยแพคเกจจิ้งคือมันจะค่อนข้างกล่องเนี่ยมันจะสีขาวแล้วก็พอดีว่าแบรนด์เขามันจะเหมือนสะท้อนไฟมันก็เลยจะเหมือนไม่ค่อยเห็นเนาะนี่นะคะรักหลับนะคะไม่ใช่รักหลับนะรักที่แบบว่ารักในการหลับในการรักในการนอนอะไรเงี้ยรักผิวในช่วงขณะที่เรากำลังหลับอะไรเงี้ยอย่าคิดเยอะใครคิดเยอะเดี๋ยวตีมือหักเลยนะคะก็ครีมรักหลับเนี่ยนะคะเขาเป็น sleeping mask ค่ะตัวครีมเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื่นคือเสริมความชุ่มชื่นให้ผิวหลังจากที่บางทีเนี่ยผิวเราอาจจะสูญเสียความชุ่มชื่นในระหว่างที่เราบางทีแต่งหน้าบ้างนะคะใช้ชีวิตที่แบบว่าโดนแดดอะไรเงี้ยบางทีความชุ่มชื่นในผิวเราหายไปเราก็ต้องเติมกลับเข้ามานะคะตัวรักหลับเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องนี้แล้วก็ช่วยเรื่องของการคืนสมดุลให้ผิวให้มันอยู่ในค่าที่เขาเรียกว่าอยู่ตรงกลางผิวเราจะได้พร้อมที่จะได้รับแบบสารอาหารต่างๆในครีมต่างๆที่เราทาเข้าไปเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยพอหน้าของเรามันผิวของเรามันเอียงเอไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีเช่นมีสิวบ้างเกิดฝ้าเกิดกระผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเนื้อครีมนะคะจะค่อนข้างมีความอ่อนโยนแบบว่ามากเพราะว่าเขาไม่ใส่น้ำหอมนะคะแล้วก็เรียกว่าทำมาให้มีความปลอดภัยใช้ได้คนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถที่จะแบบว่าใช้ได้โดยที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจว่าเราจะแพ้ไหมอย่างบางคนเนี่ยมีสิวอาจจะต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยเรามีสิววะใช้ได้ไหมวะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมันไม่มีน้ำหอมเนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจได้ส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยมันใช้ได้เขาบอกต้ามาเลยว่าเขาเนี่ยผลิตภายใต้การควบคุมของซัมซุงคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีบ่อยๆจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ผลิตภายใต้การดูแลของซัมซุง Made in Korea เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเสี่ยงการแพ้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขาก็ต้องมีการเทสมาอย่างดีว่าผิวแบบนี้นะแพ้นะอย่างนี้นะเขาก็จะตัดส่วนผสมในสิ่งที่ทำให้เราแพ้เนี่ยออกไปคีย์เวิร์ดของตัวรักหลับเนี่ยนะคะหรือ sleeping mask ของเราเนี่ยเขาก็มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญอยู่3ข้อแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่น่าจะจำกันง่ายๆนะคะนั่นก็คือ1นะคะชุ่มชื่นไปกับรักหลับค่ะเพราะว่าผิวที่ขาดความชุ่มชื่นนะคะจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายแล้วก็ทำให้ผิวเสี่ยงกับอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ2นะคะฟื้นฟูไปกับรักหลับค่ะเพราะว่าช่วงเวลาการนอนเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยได้ฟื้นฟูผิวในช่วงขณะหลับนะคะทำให้ผิวกลับมาขาวกระจ่างใสยังมีสุขภาพดีและข้อสุดท้ายนะคะสดชื่นไปกับรักหลับค่ะเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นมาพร้อมกับผิวหน้าที่สดชื่นแล้วก็สดใสนะคะดังนั้นเนี่ยการเตรียมผิวเพื่อความสดชื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ทารักหลับลงไปก่อนนอนนะคะตื่นมาก็จะได้สดชื่นแล้วก็สดใสค่ะเอาละค่ะเรารู้ถึงเรื่องคีย์เวิร์ดของเขาแล้วนะคะดังนั้นเราก็ควรจะมาเจอกับตัวจริงๆของเขาสักทีจุดที่มันแตกต่างนะปกติเราจะคุ้นชินกับสลิปปิ้งมาที่ต้องเอาพายปักหรือว่าเอานิ้วอะไรอย่างเงี้ยปักขึ้นมาแต่เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่เขาเรียกว่าปิดคือไม่ให้สิ่งภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในได้เอาแต่ภายในเนี่ยออกมาภายนอกอันนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยมันจะมี2รูนะคะรูใหญ่อันนี้ที่นูนๆออกมากับรูเล็กวิธีการใช้ก็คือกดอันนี้นะคะแล้วครีมจะออกมาตรงนี้ซึ่งดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันทำให้นิ้วเราเนี่ยไม่ไปสัมผัสกับครีมโดยตรงที่อยู่ในกระปุกมันก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่กับนิ้วเราเนี่ยมันไม่กลับเข้าไปสู่ครีมเอาว่ามั่นใจได้ว่าเนื้อครีมเรามันจะแบบเฮ้ยสดสะอาดมาจากกระปุกจริงๆก็เดี๋ยวต้าจะกดให้ดูนะขออนุญาตคว่ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นกันเห็นปะซึ่งปริมาณกดเมื่อกี้เต็มๆหนึ่งครั้งก็จะได้อย่างนี้เนื้อครีมเขาจะซึ่งคือคิดดูว่าแค่วันนี้มันไหลออกมานะคะก็วิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะก็ทาแล้วพอกไว้ที่หน้าเดี๋ยวทาเลยแล้วกันคือไม่จำเป็นต้องกดออกมาแบบเยอะมากแล้วทาหนาแบบโอ้โหสมินหลาบ้าบออะไรนะคะจะทิ้งไว้20นาทีก็ได้หรือว่าจะให้ข้ามวันไปเลยก็ได้นะคะซึ่ง
ข้อดีของแบบนี้นะมันจะไม่เหนียวใช่ป่ะบางทีซีพิงมาร์กบางยี่ห้อต้องบอกว่าเวลาเราทาไปแล้วมันแบบกลัวว่าจะติดหมอนะแต่นี่เห็นป่ะมันสะพังคือแป๊บเดียวก็ซึมแล้วเนี่ยซึมแล้วส่วนผสมมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคู่ๆแบบปอกประโลมผิวใช่ไหมปอกประโลมผิวดีกว่านะคะอย่างเช่นน้ำแข็งจากอลาสก้าเนี้ยซึ่งมันจะให้เรื่องของความชุ่มชื้นในผิวได้ค่อนข้างดีแล้วมีเรื่องของอะไซเบอรี่ที่จะเป็นส่วนผสมที่จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายผิวจากความเครียดมีในเรื่องของอะดีโนไซน์ที่ช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นของผิวริ้วรอยต่างๆที่แบบตรงนี้บ้างตรงร่องแก้มบ้างมันก็จะดีขึ้นพอมีความยืดหยุ่นผิวที่ดีใช่ไหมมันก็จะตึงขึ้นมีพรีไบโอติกที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่ต้าว่าแม่งว้าวกว่าตัวน้ำแข็งอลาสก้านะคะนั่นคือเจ้าซีเมทนั่นเองค่ะมันเป็นแพลงต้นนะคะที่อยู่ในมหาสมุทรค่ะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันดูดซับความมันส่วนเกินเรียกกันมาตั้งนานนะคะว่าครีมรักหลักเลยนะคะแต่จริงๆเขามีชื่อเต็มๆนะคะเขาชื่อว่า ELE นะคะ Have a Beauty Sleep นั่นเองนะคะก็เป็นชื่อเต็มๆแต่ว่าถ้าชื่อเล่นๆก็เรียกว่าครีมรักหลับก็ได้นะคะใครที่แบบน่าจะคุ้นกับแบรนด์ ELE เนาะน่าจะเห็นกันบ่อยๆนะคะเขาก็มีการแตกลายออกมาเป็น Sleeping Mask รักหลับอันนี้นะคะกระปุกนี้นะคะขนาด50กรัมอันนี้นะคะราคา690บาทค่ะบอกทุกอย่างนะคะแต่ไม่บอกที่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะไม่ครบองค์ไม่ครบสูตรนะคะดังนั้นนี่เราควรจะบอกที่ซื้อกันด้วยนะเราสามารถไปหาซื้อนะคะครีมรักหลับเนี่ยนะคะได้ที่นี่เลยหลบทางให้ป้ายเขานิดนึงนะฮะป้ายเข้ามานะคะ Even Boy ค่ะ Boots แล้วก็ Stardust นะคะทุกสาขามีวางจำหน่ายหมดนะคะไปตามดูกันได้หรือว่าเปรี้ยวกว่านั้นอยากอยู่บ้านแล้วก็ช้อปปิ้งได้ไม่เห็นต้องออกไปนอกบ้านนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะช่องทางออนไลน์ต่างๆของครีมรักหลับนะคะของเราก็มีดังนี้ค่ะเป็นไงมีเอฟเฟกต์ปลายขึ้นด้านล่างอยากให้ทุกคนนะคะมีผิวที่แข็งแรงสมดุลฟื้นฟูออกมาได้ดีนะคะผิวมีความชุ่มชื้นดีเพราะว่าการมีจุดเริ่มต้นของผิวที่เขาเรียกว่าพร้อมที่จะทำนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ทำให้เราแบบแต่งหน้าสวยถูกไหมทำให้บางทีเราแต่งหน้าแค่น้อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้คุณเราจะแต่งหน้าหนักไปไหนถูกไหมคะที่รักโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะฝากครีมรักหลับไปด้วยรักหลับนะไม่ใช่รักหลับพูดได้ดีพูดตามคุณครูรักหลับถูกต้องค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ